ียนท่านประธานในพิธีท่านผู้บริหารท่านวิทยากรดิฉันสราลีชานุไรนักวิชาการอาวุโสฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัยสวทช.รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะค่ะขอสวัสดีนะคะแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนา Industrial Postdoc Postmaster กำลังคนคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศค่ะก่อนที่เราจะรับฟังการสัมมนากันนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชม VTR ข้อมูลด้านความปลอดภัยสักเล็กน้อยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอต้อนรับสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่นี่เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกขณะนี้ท่านอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอาคาร14อาคารนี้ออกแบบตามมาตรฐานสากลโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัติอุปกรณ์ฉุกเฉินและประตูทางออกฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่านเราขอแนะนำให้ท่านทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสัญญาณแจ้งเหตุจะดังขึ้นกรุณาตั้งสติสังเกตป้ายทางออกฉุกเฉินและเดินตามเส้นทางหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดกรุณาเดินอย่างระมัดระวังงดวิ่งเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทางออกฉุกเฉินภายในอาคารมีหลายทางโปรดใช้ทางที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุดเพื่ออพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลจุดรวมพลของอาคารศูนย์ประชุมจะอยู่บนทางเท้าของถนนฝั่งตรงข้ามกับด้านข้างอาคารอย่าลืม3ขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน1สังเกตป้ายทางออกฉุกเฉิน2ค่อยๆเดินไปตามทางงดวิ่งห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด3เมื่อออกจากอาคารได้แล้วให้ตรงไปที่จุดรวมพลเพื่อแสดงตนและเพื่อการใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์อย่างปลอดภัยร่วมกันเราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยต่างๆงดสูบบุหรี่ภายในอาคารระมัดระวังพื้นต่างระดับและบันไดขับรถภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหยุดรถให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลายขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนค่ะลำดับถัดมานะคะขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัตินะคะคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลนะคะพุทธศักราช2565ค่ะค่ะขออนุญาตบันทึกนะคะวิดีทัศน์และภาพถ่ายนะคะค่ะคาราบถัดไปนะคะฉันขออนุญาตแจ้งกำหนดการโดยสังเขปดังนี้ค่ะในช่วงแรกนะคะเราจะเริ่มบรรยายกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา10นาทีนะคะจนถึง10นาฬิกา30นาทีในลำดับที่1ถึง7ค่ะแล้วเราจะพักเบรกกันเป็นเวลา10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันในการบรรยายในช่วงที่2ในเวลา10นาฬิกา40นาทีจนถึง12นาฬิกาในลำดับที่8ถึง15นะคะค่ะสำหรับการสัมมนาในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิรินันท์กุลชาติรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพค.นะคะมาร่วมบรรยายในหัวข้อวัตถุประสงค์การให้ทุนโครงการนักวิจัยหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโทอีกทั้งยังมีนักวิจัยหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโทนะคะที่ให้เกียรตินำเสนอผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศทั้งหมด14หัวข้อด้วยกันค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดร.พัชริตาฉัตรบริตพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนาให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิรินันท์กุลชาติรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของบพค.ค่ะเรียนผู้บริหารนะคะนักวิจัยและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับและร่วมในงานสัมมนา Industrial Postdoc นะคะตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดริเริ่มของดร.วันนีฉินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคสุขผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและด้วยความร่วมมือของหน่วยงานวิจัยศูนย์แห่งชาติสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรผู้ร่วมโครงการการพัฒนาระบบการสร้างบุคลากรวิจัยระดับปริญญา
ระดับหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโทให้กับประเทศซึ่งสวทช.ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากบพค.มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันโครงการได้ให้ทุนการศึกษาวิจัยและบ่มเพาะนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโทไปแล้วจำนวน3รุ่นสร้างบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงกว่า130รายโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับสูงครอบคลุมทั้งการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโทได้มีโอกาสประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานวิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยจะได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนของบพค.ซึ่งตระหนักและเห็นคุณค่าในการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับสูงของประเทศอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านของการวิจัยและพัฒนาเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยในอนาคตสุดท้ายนี้ในนามของสวทช.ขอขอบคุณบพค.ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศมาโดยตลอดขอขอบคุณทีมผู้บริหารและทีมงานทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทุกประการค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งนะคะ